เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7มกราคม2567ท่านที่ติดตามช่องนี้คงทราบดีครับว่าทุกวันอาทิตย์ระหว่างเวลา 8:00 นจนถึง 12:00 นผมมีการสอนออนไลน์ตลอดจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ในหลักสูตรวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันรุ่นที่2หลังจากนั้นในเดือนมีนาคมก็จะเปิดหลักสูตรรุ่นที่3ต่อไปซึ่งจะมีเนื้อหาต่อเนื่องจากแต่ละรุ่นก่อนหน้านั้นดังนั้นก็มีภารกิจจะต้องเตรียมการสอนอยู่เป็นประจำวันนี้มีเรื่องหนึ่งครับเรามาวิเคราะห์กันถึงเรื่องวิกฤตที่เราจะต้องเผชิญในปี2567เฉพาะเรื่องภัยเศรษฐกิจซึ่งเป็นหนึ่งในภัยพิบัติ11ประการที่เราจะต้องพบในปีนี้ระหว่างที่แลกเปลี่ยนความเห็นและนำเสนอเนื้อหาข้อมูลกับผู้ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ก็มีเรื่องหนึ่งครับมีการนำขึ้นมาถกเถียงกันไปถึงแม้จะนอกเรื่องไปบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ก็มีท่านนักศึกษาท่านหนึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่มากท่านพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียก็ได้เตือนสมาชิกทั้งหลายว่าตอนนี้ทางออสเตรเลียเนี่ยเขามีความเคร่งครัดมากในเรื่องเกี่ยวกับการมีสื่อลามกต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทางเพศของเด็กๆคือความหมายก็คือว่ามันก็มีพวกคนวิปลาสชอบสังวาสกับเด็กชอบดูภาพลามกเด็กซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายร้ายแรงปรากฏว่ามีคนไทยคนหนึ่งในประเทศออสเตรเลียนั้นถูกจับได้แล้วก็ถูกส่งตัวไปขึ้นศาลว่ามีคลิปลามกอยู่ในครอบครองท่านก็ในฐานะที่อยู่ที่นั่นมานานแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องภาษามีฐานะที่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจในหมู่คนไทยทั่วไปก็ได้รับการติดต่อจากลูกของผู้ต้องหาคนนั้นให้ไปช่วยชี้แจงแก้ต่างแล้วก็ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้นอกจากที่เขาจะต้องจ้างทนายแล้วซึ่งการจ้างทนายที่ออสเตรเลียนั้นต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากแล้วก็จะไม่ทราบว่าจะได้ทนายเก่งหรือไม่เก่งบางทีก็มีทนายกระล่อนที่มันหลอกเอาเงินท่านก็เล่าให้คณะฟังเจตนาก็คือว่าเพื่อที่จะเตือนให้เราสังวรไว้ท่านบอกว่าในตามความคิดของคนไทยเนี่ยแค่มีคลิปลามกอยู่ในความครอบครองเนี่ยคนไทยไม่สนใจหรอกเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องปกติคือพอได้ยินคำนี้เข้าเนี่ยผมนึกถึงเรื่องนี้ครับก็คือหนอนอยู่ในอาจมอยู่ในถังขี้ท่านคงทราบใช่ไหมครับหนอนมีกำเนิดอยู่ในพื้นที่สกปรกโสโครกพวกในบ่อเกลือในถังขี้ก็จะมีหนอนหนอนพวกนี้จะไม่ได้กลิ่นความเหม็นเน่าจะไม่ทราบถึงความสกปรกเพราะมันคุ้นชินกับความสกปรกเหล่านั้นก็เปรียบเสมือนกับวิธีการดำเนินชีวิตของคนไทยจำนวนมากซึ่งคุ้นชินกับความชั่วร้ายคุ้นชินกับการโกหกมดเท็จคุ้นชินกับเรื่องทางเพศที่มีความซ้ำซ้อนกันเมื่อ2-3 วันนี้ก็มีเรื่องการซ้ำซ้อนของไอ้เด็กกระโปโลที่ไม่มีความสำนึกผิดอะไรทั้งสิ้นก็ไปยุ่งเกี่ยวพันกับครอบครัวของคนอื่นเขาจนทั้งมีข่าวคราวเป็นที่ติดตามชื่นชมกันไปของผู้คนจำนวนนับล้านซึ่งนี่ก็คือบัตรชนีชี้ความยอมรับในสิ่งสกปรกโสโครกของสังคมไทยท่านเตือนเอาไว้อย่างนี้ว่าระวังถ้าหากไปที่นั่นน่ะการตรวจสอบเขาสามารถจะทำได้หมดแม้แต่สิ่งต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเนี่ยมันไม่มีความบ้าเสรีภาพเหมือนในเมืองไทยเพราะว่าออสเตรเลียเขาก็เป็นเครือจักรภพอังกฤษเขาพัฒนาระบบประชาธิปไตยมาเนิ่นนานหลายร้อยปีไม่ใช่ลอกเข้ามาแบบประเทศไทยทำดังนั้นเขาจึงมีความสำนึกเขารู้จักคำว่าสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตของเสรีภาพว่ามันจะต้องมีพื้นที่เพียงใดบ้างเขาถือว่าความมั่นคงแห่งชาติความสงบสุขของสังคมนะเป็นเป้าหมายหลัก
ดังนั้นจะมาอ้างว่าคลิปของฉันสองส่วนตัวอยู่ในโทรศัพท์ส่วนตัวฉันตรวจไม่ได้แบบเมืองไทยมันตะแบงกันไปไม่ได้นะครับที่นั่นขึ้นศาลแล้วถ้าหากดีไม่ดีติดคุกด้วยท่านก็เลยเตือนให้เพื่อนๆในห้องเนี่ยสังหนักเอาไว้พอดีพูดวันนี้เองผมก็นึกถึงเรื่องไอ้เด็กกับโปโลที่มีการพูดกันเมื่อวันสองวันนี้มาแล้วเกี่ยวกับเรื่องการแย่งผัวแย่งเมียการสัมสอนทางเพศก็จะสอดคล้องกันว่าผู้คนเนี่ยมันเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเหตุผลแล้วครับก็เพราะว่าคนไทยจำนวนมากคือเรียกว่าส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีศาสนาเมื่อไม่มีศาสนาก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาสี่ศรัทธาสี่ประกอบด้วยข้อหนึ่งความเชื่อว่ากรรมคือการกระทำนั้นน่ะจำเป็นจะต้องมีความระมัดระวังเพราะว่ามันส่งผลให้เกิดข้อที่2ก็คือเรื่องวิบากวิบากคือผลของกรรมสร้างกรรมดีก็จะได้รับวิบากดีสร้างกรรมชั่วก็ได้รับวิบากชั่วนี่คือศรัทธาข้อที่2ของชาวพุทธข้อที่3บอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองไม่มีใครสามารถจะช่วยใครให้พ้นกรรมได้ไม่มีใครสามารถจะล้างบาปล้างกรรมได้เพราะกรรมมันคืออดีตคือสิ่งที่ทำมาแล้วดังนั้นไอ้การแก้กรรมอย่างที่มันหลอกๆกันเนี่ยชาวพุทธเรารู้เลยว่าเป็นสิ่งที่โกหกหมดเท็จข้อ1เชื่อเรื่องกรรมข้อ2เชื่อเรื่องวิบากข้อ3เชื่อเรื่องสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนก่อกรรมคนอื่นเขาไม่ได้ก่อกรรมด้วยดังนั้นวิบากที่เกิดขึ้นเป็นวิบากของตัวเองวิบากส่วนตัวที่ตนเองสร้างขึ้นมาเองข้อที่4เชื่อว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองก็เพราะว่าเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นมีความศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วก็ทำให้พละ5นั้นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อนำตนนั้นไปสู่จุดหมายสูงสุดก็คือปรินิพพานหรือเข้าสู่ภาวะนิพพานพละ5ประกอบด้วยข้อ1เลยที่เป็นพื้นฐานก็คือศรัทธาศรัทธาก็เกิดให้เกิดวิริยะวิริยะก็ทำให้มีสติมีสติแล้วก็คือมีสมาธิเมื่อมีสมาธิก็เกิดปัญญาพละความหมายทั่วๆไปที่เราเข้าใจกันก็คือกำลังก็เช่นเดียวกันครับพละ5มันก็หมายถึงว่าเราต้องสะสมกำลังที่จำเป็นต้องใช้ในการฟันฝ่าวัฏสงสารไปสู่จุดสูงสุดก็คือขั้นนิพพานดังนั้นถ้าไม่เริ่มต้นจากศรัทธาไม่มีทางเป็นไปได้คนที่กังขาโอ้ชาติหน้ามีไหมโอ้กรรมมันจะมีจริงเหรอท่านจะเห็นใช่ไหมครับว่าคนชั่วทั้งหลายการฉินทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรพวกนี้รู้เลยว่ามันไม่นับถือพุทธเพราะอะไรครับเพราะไม่เคยเกรงกลัววิบากเมื่อไม่เกรงกลัววิบากเพราะอะไรเพราะไม่เชื่อเรื่องกรรมเมื่อไม่เชื่อเรื่องกรรมก็สามารถจะทำการโกหกมดเท็จช่อราดบังหลวงได้ตามอำเภอใจตามแรงกิเลสที่ตนเองถูกผลักดันเอาไว้และต้องโกหกต่อไปเรื่อยๆนี่ไงครับดัชนีชี้วัดว่าใครเนี่ยนับถือพุทธศาสนาและเป็นชาวพุทธหรือไม่คนไหนใช่คนไหนไม่ใช่คนไทยจำนวนมากเลยเกือบทั้งประเทศไม่รู้จักพุทธศาสนาก็ขาดการยึดเหนี่ยวและเรื่องทางเพศเนี่ยมันเป็นกิเลสสำคัญเพราะว่ามันเป็นแรงตามธรรมชาติที่ทำให้เผ่าพันธุ์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะดำรงอยู่ได้เขาเรียกว่ากามสัญญาคือสัตว์ทั้งหลายที่ปฏิสนธิขึ้นมานั้นอ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณตามธรรมชาติข้อแรกคือโคจรสัญญาหมายถึงว่าจะต้องเดินทางเคลื่อนที่ไปเพื่อหาอาหารหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมนี่คือโคจรก็คือโคจรโคจรสัญญาผมเคยเจอกรณีนี้อย่างเต็มๆเลยสมัยที่ผมอยู่ชายแดนเมืองการก็คือพวกผีตองเหลืองผีตองเหลืองอธิบายให้ผมเข้าใจเรื่องโคจรสัญญาชัดเจนเพราะเขาย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆการสร้างอาคารเพิงอาศัยของเขาเขาใช้ใบตองมาทำเป็นหลังคาใบตองท่านก็คงทราบเมื่อตัดออกมาจากลำต้นแล้วแค่ไม่กี่วัน3วัน5วันมันก็จะเหลืองแล้วก็กรอบจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนใหม่แต่ผีตองเหลืองไม่
พอใบตองกรอบคือใบตองเป็นสีเหลืองแล้วเขาก็จะย้ายไปเพราะว่าระหว่างที่เขาพักอาศัยเป็นช่วงสั้นๆเขาก็หากินในละแวกที่เขาทำเพิงอาศัยอยู่นั่นแหละขุดหน่อไม้บ้างจับปลาบ้างแม้แต่เกลือก็ไปหาเมื่อก่อนสมัยโบราณเขาก็กินเกลือสินเทาที่ได้จากดินดังนั้นมันอยู่มันหมดนะครับมันไม่ได้มีเยอะแล้วเขาก็เพาะปลูกไม่เป็นเขาก็เคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าผีตองเหลืองชื่อตามธรรมชาติของเขาที่เขาเรียกกันเองเรียกว่าเผ่ามาลาบรีมาลาบรีก็คือผีตองเหลืองนี่แหละครับโคจรสัญญาเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆสองมรณสัญญาคือความกลัวตายมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีใครไม่กลัวตายหรอกไม่มียกเว้นอริยะเท่านั้นเองอริยสงฆ์เนี่ยผ่านพ้นเรื่องนี้ไปแล้วแต่พวกเราเป็นปุถุชนใครจะบอกว่าโอ้ฉันแก่แล้วฉันพร้อมจะตายเอาเข้าจริงๆเถอะครับดิ้นกระแดวกระแดวไม่อยากตายกลัวครับเพราะมันเป็นธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานแม้แต่สัตว์นรกเปรตอสุรกายก็มีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันผมก็ไม่จำไม่ได้หรอกเพราะว่าผมก็คงเคยเป็นสัตว์นรกมาก่อนแต่ก็ลืมไปแล้วแต่ที่ทราบมานี้ก็เพราะครูบาอาจารย์ท่านช่วยสั่งสอนให้ฟังผมมีความศรัทธาผมก็เชื่อท่านข้อ1โคจรสัญญาข้อ2มรณสัญญาข้อ3นี่แหละตัวเป้งกามสัญญาก็คือการสืบพันธุ์มนุษย์สัตว์บางประเภทเกิดขึ้นจากมดลูกบางประเภทเกิดขึ้นจากไข่สัตว์บางประเภทเกิดขึ้นในที่เมือกลื่นเช่นนอนเกิดอยู่ในบ่ออาจมเป็นต้นและบางประเภทเรียกว่าโอปปาติกะผุดขึ้นมาเองเลยไม่ต้องเริ่มต้นจากเด็กอย่างมนุษย์เราเริ่มต้นจากคลอดออกมาแล้วก็เป็นทารกแล้วค่อยๆพัฒนาเติบโตแต่โอปปาติกะเช่นเทวดาหรือเปรตอสุรกายสัตว์นรกพวกนี้ไม่มีเด็กผุดขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาโตเลยแล้วก็อยู่อย่างนั้นจนหมดอายุไขมันก็แล้วแต่กำเนิดของสัตว์แต่ละเพศซึ่งท่านได้ชี้ว่าชัดเจนแล้วในเรื่องการกำเนิดของความเป็นมนุษย์ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอย่างชัดเจนกามสัญญามันมีความแรงกล้าแล้วก็อยากผสมพันธุ์ผู้ชายก็อยากได้ผู้หญิงผู้หญิงก็อยากได้ผู้ชายแต่ว่าเรามีวัฒนธรรมมีประเพณีมาควบคุมไว้เราก็จะไม่สำสอนปัจจุบันเนี่ยได้มีการยุยงจากพรรคการเมืองชั่วของไอ้ตีและมีครูบาอาจารย์ชั่วที่แฝงตัวอยู่ในมหาลัยต่างๆไม่ว่าเป็นที่ท่าพระจันทร์หรือที่สามย่านก็โกหกมดเท็จหลอกเด็กๆให้หลงผิดไปเด็กไทยรุ่นใหม่ไม่มีศาสนาอยู่แล้วไม่มีหลักคิดเมื่อถูกครูชั่วชักนำไปในทางเสื่อมในทางเลวร้ายก็ตามไปโดยพี่เอาเรื่องสิทธิเสรีภาพมาอ้างบางคนก็บอกว่าจิ๋มของฉันฉันจะไปผสมพันธุ์กับใครก็เรื่องของฉันไม่เกี่ยวที่จริงแล้วเกี่ยวเพราะว่ามันทำให้สังคมเนี่ยเสื่อมทรามลงไปมันดึงสังคมลงไปไม่ใช่เฉพาะเรื่องตัวไปผสมพันธุ์กับใครนะก็เป็นเรื่องส่วนตัวก็จริงแต่ในภาพรวมถ้าทุกคนมีความคิดแบบนี้สังคมก็ต่ำลงไปกลายเป็นสังคมสัตว์ซึ่งเราผ่านพ้นมาหลายพันปีแล้วเราสร้างอารยธรรมเรามีวัฒนธรรมเพื่อทำให้ตนเองมีความเจริญสูงขึ้นแต่เรากลับละทิ้งสิ่งที่เจริญรุ่งเรืองกลับไปหาความเสื่อมเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสหรือกามสัญญามันมีอำนาจและมันติดตัวมนุษย์มาแต่ดั้งเดิมทุกภพทุกชาติก็เป็นอย่างนี้หมดก็เกิดความเสื่อมขึ้นมาพอไม่มีศาสนาไม่มีหลักคิดอะไรก็ปล่อยตัวไปในทางเสื่อมโทรมทั้งหลายมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นที่ผมเล่ามาตอนต้นที่คุณซาโรบนได้กรุณาเล่ามาว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเคร่งครัดมากในเรื่องคลิปลามกหรือว่าสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์บางท่านอาจจะถูกจับได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นกันในปกติในประเทศไทยใส่เสื้อที่มันลอกเข้ามาก๊อปปี้มาใช้นาฬิกาโรเล็กของปลอมที่ทำจากจีนเผลอๆเข้าไปในยุโรปโดนจับเอาง่ายๆนะครับมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายซึ่งคนไทยนี่คุ้นชินกันอยู่ก็เปรียบเสมือนกับหนอนในบ่อขี้ไม่เคยได้กลิ่นขี้ที่มันเหม็นหรอกครับคนไทยก็จะเป็นอย่างนั้นเราคุ้นชินกับความชั่วมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วกลับยังไม่สำนึกไม่รู้ตัวยังไปโกหกแล้วก็หลอกคำโกหกตัวเองว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธมันเป็นเมืองพุทธที่ไหนมันฆ่าฟันกันทุกวี่ทุกวันมันผสมพันธุ์กันไม่เลือก
มันสำสอนทางเพศมันมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งฆ่ากันในเรื่องเล็กๆบีบตาใส่มันก็ลงมาฆ่ามองหน้ามันก็ฆ่ามันไส้มันก็ฆ่าขับปีตาไซผ่านมาเห็นเด็กโรงเรียนอื่นที่ไม่ใช่โรงเรียนมันก็ลงมากระทืบนี่แหละครับเมืองพุทธก็ลองพิจารณาดูสิครับว่าผมพูดผิดตรงไหนผิดหรือเปล่าผมแน่ใจผมพูดไม่ผิดหรอกครับและอีกประการหนึ่งก็คือว่าสมัยก่อนและจนถึงปัจจุบันนี้จะมีคนไทยจำนวนมากคิดว่าฝรั่งเนี่ยมันสำสอนไม่จริงครับเมื่อก่อนผมก็เคยคิดอย่างนั้นเพราะในสมัยที่ผมเป็นเด็กอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็เริ่มรับรายการใหม่ๆเนี่ยมันก็มีหนังซึ่งไอ้หนังลามกมันก็มาทางวิดีโอเทปต้องแอบซื้อขายกันบางทีก็ฝากแอร์โฮสเตสฝากสจ๊วตสายการบินเนี่ยเอาเข้ามาเพราะมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายใช่ไหมครับขายกันอย่างจงครึ่มไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเด็กอายุกี่ขวบก็แล้วแต่ถ้าเปิดโทรศัพท์เป็นก็หาหนังลามกดูได้ทุกที่ทุกเวลาไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยผมเป็นวัยรุ่นผมก็ดูหนังโป๊เหมือนกันเพราะผมมีกามสัญญาเหมือนกับท่านไม่ใช่ผมเซ็กจัดคนเดียวท่านก็เซ็กจัดด้วยใช่ไหมล่ะผมก็ดูก็มีแต่หนังที่มาจากสแกนดิเนเวียเราก็เลยนึกว่าอ๋อไอแถบสแกนดิเนเวียนี่มันต้องฟรีเซ็กแน่นอนนี่ไงหนังมาจากสวีเดนทั้งนั้นเลยโอ้โหมีการกำหนดเลท x เลท x x เลท triple x แล้วแต่ว่าจะชอบขนาดหนักขนาดไหนก็ดูขึ้นมาก็คุ้นชินพอเติบโตมารับราชการและมีโอกาสได้ไปศึกษาที่ประเทศสวีเดนตอนที่ชั้นยศพันเอกปี2543เรามีโอกาสได้ไปศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสวีเดนพอสอบผ่านภาษาอังกฤษได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วทำเรื่องผ่านกรมวิทยาศาสตร์การกระทรวงการต่างประเทศไปถึงสถานทูตสวีเดนเรียบร้อยส่งชื่อไปแล้วมีผม1คนกับนายตำรวจจากตชด.อีก3คนแต่ว่าเรียนคนละหลักสูตรคือเราเดินทางไปสายการบินเดียวกันไฟเดียวกันแต่ไปถึงปุ๊บพอรายงานตัวแล้วเนี่ยก็ต่างคนต่างแยกไปพวกตำรวจก็จะไปเรียนอีกห้องหนึ่งแล้วผมก็ค่อยได้เจอเขาแล้วครับเสาร์อาทิตย์ผมก็ไปเที่ยวของผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเขาก็มีบ้างที่นัดกันไปกินข้าวบ้างไปเที่ยวกันบ้างก็มีครั้งสองครั้งเท่านั้นก็ปรากฏว่าก่อนที่จะเดินทางเพื่อนฝูงก็มาอวยพรเฮ้ยอนุชาติเองนะได้ไปสวีเดนนะโอ้โหงานนี้เองได้ฟัดแหม่มแน่นอนเลยเขาบอกสวีเดนมันฟรีเซ็กนี่ว่าเฮ้ยยังไงก็เผื่อมั้งนะผมก็คิดเหมือนมันเออเว้ยคงมีโอกาสแน่นอนที่ไหนได้ไม่มีครับอย่าไปนึกว่าหลังเขาจะเจอหน้าใครเขาจะจับปี้ผสมพันธุ์กันไปเรื่อยแบบไอ้คนไทยมันทำไม่ใช่นะครับเขาฟรีเซ็กก็หมายถึงว่าคือที่คนสวีดิชเนี่ยจะไปนึกเข้าเหมือนกับคนไทยเราจะเข้าใจผิดเขาจะไม่นิยมการแต่งงานกันเพราะว่าเป็นความผูกพันสมมติว่าเขาชอบพอกันคู่หนึ่งชายหญิงเขาก็จะลองอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งว่าอยู่กันได้ไหมอยู่กันได้เขาก็อยู่ไปเรื่อยๆแต่เขาไม่ค่อยจดทะเบียนสมรสกันแล้วลูกเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบมีเพราะว่าเป็นภาระเขามองอย่างนั้นค่าใช้จ่ายมันก็สูงดังนั้นระหว่างที่อยู่กันเนี่ยเขาก็ซื่อสัตย์ต่อกันแต่พอเขาบอกว่าอยู่กันไม่ได้นิสัยไม่ไปไม่ได้เขาก็แยกกันแล้วเขาก็ไปเจอคู่ใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ผิดอะไรใช่ไหมครับเขาไม่ได้ไปละเมิดหรือไปล่วงเกินครอบครัวอื่นวิถีชีวิตเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้ซ้ำซ้อนเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ผูกพันกันเพราะต้องใช้เวลาศึกษากันไปจากนั้นแล้วพอแรกถ้าแยกกันก็ไม่ได้โกรธกันก็คบหากันได้เขาไปเจอคู่ใหม่เขาก็ไปอยู่กันคู่เก่าเขาไม่ได้ว่าอะไรมันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ระหว่างที่มีคู่อยู่เนี่ยจะไปผสมพันธุ์กับคนนู้นสะเปอไปหมดอย่างที่คนไทยมันทำไม่ใช่ครับแล้วอย่านึกว่าสวีเดนเป็นดินแดนเซ็กเสรีอะไรมันไม่จริงทั้งสต็อกโฮล์มเนี่ยผมนึกว่าโอ้โหต้องมีเซ็กช็อปมากมายเพราะว่าเมืองไทยเราไม่มีใช่ไหมเราไม่เคยเห็นถ้าอยากจะได้อุปกรณ์เซ็กทอยเซ็กช็อปต้องไปไม่กี่ที่สมัยก่อนนี่ก็คือห้างขายยาบอมไบก็จะมีไอ้พวกคอนดอมถุงยางอนามัยวางขายเหมือนกันซึ่งคนไทยไม่รู้จักต้องมีคนที่มีความรู้เท่านั้นล่ะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าต้องไปซื้อที่นี่แต่ว่าที่นู่นเนี่ยเขาเปิดเสรีเขาก็นึกว่ามีร้านอย่างนี้เยอะแยะเปล่าครับทั้งกรุงสต็อกโฮล์มมีแค่2ร้านร้านเซ็กช็อปอ่ะซึ่งคนที่เข้าไปดูนะก็ไม่เห็นมีคนสวีดิช
มีแต่พวกเอเชียพวกญี่ปุ่นบ้างไอ้พวกหน้าดำๆอย่างผมบ้างผมไม่เคยเห็นมันก็ไปดูอะไรว่าแมงวันสเปนเป็นยังไงไหนเซ็กทอยมันเป็นไงอยากดูสิเห็นไหมครับว่าความคิดของเราเนี่ยผิดหมดเลยเพราะเราได้อิทธิพลจากหนังลามกที่มาจากสแกนดิเนเวียผมไปเนเธอร์แลนด์3ครั้งไปครั้งแรกโอ้โหตื่นตาตื่นใจไหนอยากไปดูเรดไรสตรีทเรดไรสตรีทก็คือดินแดนสำอะไรอะพื้นที่ของซ่องโสเพณีของฮอลแลนด์นั่นแหละครับเป็นทั้งถนนเลยนะครับก็เรดไรก็บอกตรงๆว่ามีชื่อเป็นไฟสีแดงคือมันอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟกลางเรียกว่าเซนตุ้มสามารถจะเดินไปได้แล้วก็มีแทมมีรถไฟฟ้ารถรางผ่านด้วยนั่งแทมก็ได้หรือไม่ก็เพราะว่ามันใกล้เซนตุ้มมันศูนย์กลางเดินทางง่ายรถเมล์ก็มีสะดวกใช่ไหมตอนที่นั้นผมไปอยู่เนี่ยครั้งนึงก็หลายวันตอนกลางคืนผมไม่รู้ทำอะไรผมก็ไปที่เรดไลท์สตรีทขอท่านประธานโทษไปดูกะหรี่เดินไปดูเหมือนตู้กระจกเขาก็นั่งอยู่ข้างถนนก็เรียกว่านวลนางในตู้กระจกเป็นตู้กระจกใหญ่เขาก็อาศัยอยู่ในนั้นด้วยเขาก็ไม่ถ้าหากไม่มีแขกไม่ได้ทำงานเขาก็จะเปิดม่านแล้วก็ไอ้กระจกเนี่ยก็อยู่ติดถนนคนจะเดินก็เดินผ่านถนนยาวไปเลยก็มองสองข้างเออไอ้นี่สวยอันนั้นสวยชอบไหมถ้าชอบก็เข้าไปคุยกับเขาพอเขาตกลงราคากันได้ก็เข้าไปผสมพันธุ์ในตรงนั้นแหละครับแต่เขาก็แค่ปิดม่านใช่ไหมเขามีม่านรูดปิดไปปิดมาเขาก็ปิดม่านก็ทำงานไปเสร็จแล้วไอ้แขกก็ออกมาเขาก็เปิดม่านเขาก็นั่งอยู่ในตู้ใหม่ก็รอรับแขกคนใหม่ปรากฏว่าไอ้คนที่ไปเดินเรดไลท์สตรีทก็เหมือนกับที่เจอที่สต็อกโฮมไม่มีหรอกครับพวกฮอลแลนด์ที่ฝรั่งที่เขาจะไปเที่ยวผู้หญิงอะไรเงี้ยคือมีครับแต่มันไม่มากส่วนมากเป็นพวกทัวร์ผมเจอตลกเลยหัวเราะจังใหญ่เลยทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์จีนถือธงอ่ะเหมือนกับคณะทัวร์ไปเที่ยววัดพระแก้วอ่ะถือธงนำหน้าไอ้นี่ก็เดินตามมาเป็นพรวนกับเจียวเจ้าวิพากษ์กันไอ้คนนี้สวยนะคนนั้นสวยนะดูแล้วก็ขำดีเหมือนไปดูละครสัตว์เขาดินมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็มีร้านหนึ่งก็ดูให้หน้าตาดีฮะเพราะผมอยากคุยกับเขาว่าเป็นยังไงบ้างผมก็นึกว่าเขามาจากสุรินัมสุรินัมเนี่ยมันเป็นอาณานิคมของดัชแล้วส่วนใหญ่คนที่สุรินัมเนี่ยก็จะไปเป็นผู้หญิงหากินที่นี่เขาหน้าตาหน้าตาเหมือนคนไทยผิวก็คล้ำไม่ใช่ฝรั่งแน่นอนก็ไปถามเขาเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าพูดภาษาไทยกับหนูก็ได้ค่ะหนูคนไทยพระโทไปเจอคนกันเองอีกแล้วโสเภณีเป็นคนไทยครับมาจากประเทศไทยมานั่งหากินที่นั่นผมก็นึกว่าสุรินัมอุตส่าห์พูดกับเขาสดิบดีก็เพื่อหาข้อมูลเป็นยังไงมาอยู่นานไหมแล้วรายได้เป็นยังไงล่ะเขาก็เล่าให้ฟังอย่างนี้แหละครับฝรั่งจริงทัดจริงๆเนี่ยมันก็เที่ยวเหมือนกันเที่ยวผู้หญิงเหมือนกันแต่ไม่มากอย่าไปนึกว่าโอ้โหมันสำสอนกันอย่างที่เราคาดการเลยอย่าเอาอย่างไอ้สิ่งที่คิดผิดๆนั่นเลยครับนี่แหละครับก็คืออยากจะมาเตือนว่าเรื่องการสำสอนเนี่ยประเทศไทยนี่เหนือกว่าฝรั่งเยอะนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเป็นเมืองพุทธเราจะเคร่งศีลธรรมอย่างที่โกหกตนเองตลอดมาแล้วหลายคนก็หลงเชื่อไม่ใช่ครับคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีศาสนาครับไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องวิบากไม่เชื่อเรื่องสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวเองและไม่เชื่อเรื่องความตัดสานตัดสรู้ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อเรื่องสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองเราจะไปอ้อนวอนขอพรไอ้เทพนู้นเทพนี้อย่างที่ทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองเหรอครับลองคิดสิครับไม่มีใครหรอกครับที่มันตัดกรรมได้ไม่มีใครที่มันจะให้พรเราได้ทุกสิ่งเราต้องทำเองเพราะว่าเมื่อเราต้องการวิบากอย่างไรเราต้องสร้างกรรมอย่างนั้นผมจึงอยากจะเตือนในเรื่องนี้สิ่งที่พูดวันนี้ผมเชื่อหลายคนไม่เคยรู้เรื่องเลยก็เลยอยากจะให้ฉุกคิดเสียบ้างส่วนคนที่ได้ยินแล้วโกรธเคืองมากมีโทสะจะด่ามาก็เชิญตามสบายผมก็ลบทิ้งไปไม่ได้มีค่าอะไรหรอกครับคำด่าของคนต่ำช้าผมไม่ใส่ใจไม่มีค่าอะไรควรที่จะแม้แต่จะอ่านด้วยซ้ำไปชำเลืองดูข้อความรู้ว่ามันด่าผมก็ลบทิ้งแล้วผมจะไปบ้าให้คนที่มันมาด่าผมออกนำเสนอทางช่องของผมได้หรือครับบ้าเหรอไม่มีทางหรอกครับก็ลองให้พิจารณาดูก็แล้วกันนะครับวันนี้พอดีคุยคุณสลาคุณสโลบน
เรื่องคลิปลามกที่ทางออสเตรเลียเคร่งครัดมากถึงขนาดต้องขึ้นศาลเลยนะตำรวจจับส่งฟ้องเลยเป็นเรื่องใหญ่ผมก็ชื่นชมคนออสซี่ว่าเขามีคุณธรรมสูงส่งในขณะเดียวกันก็สลดใจในเรื่องของคนไทยซึ่งคุณธรรมต่ำศาสนาไม่มีความฝักใฝ่ในสิ่งดีงามก็ต่ำกว่าพวกฝรั่งเยอะครับนี่ก็คือสิ่งที่มีความแตกต่างกันไปท่านจะพิจารณาได้ผลยังไงก็แล้วแต่พื้นฐานเจตสิกของแต่ละท่านก็แล้วกันครับวันนี้ได้ยินเรื่องนี้มาก็มาอยากจะมาตักเตือนให้ลองพิจารณาดูครับสำหรับท่านที่มีความสนใจร่วมกิจกรรมเสวนากัลยาณมิตรเราก็จัดกันทุกวันพุธนะครับปีนี้เราจะเริ่มกันครั้งแรกวันพุธที่จะถึงนี้ตามรายละเอียดที่นำเสนอในภาพนี้ครับขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าได้รับการอุปถัมภ์จากมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกได้กรุณาให้พื้นที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ Cisco WebX ใช้ในระบบห้องเรียนออนไลน์แล้วก็จัดการเสวนานับเป็นบริการทางวิชาการด้านหนึ่งที่ตอบสนองต่อสังคมเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านที่เป็นสุภาพชนมาร่วมกิจกรรมกันครับซึ่งผมจัดกันทุกวันพุธเวลาทุ่มในถึง3ทุ่มผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ